กับไม่พาร์ทค่ะกับไมคราฟเครซี่ไลท์ในวันนี้เราออกผจญภัยกันต่อเป้าหมายของเราคือเนื้ออัญมณีค่ะเนื้อที่กินได้อย่างอินฟินิตี้แต่แค่มาตรงนี้นั้นก็เจออะไรไม่รู้ลอยฟ้า2อันแล้วโอ้2สิ่งก่อสร้างเลยค่ะแต่ก็เราก็เคยไปแล้วนะใช่มั้ยแต่รอบนี้เราจะไปเก็บมอนเตอร์ค่ะดูด DNA เข้ามาซะหน่อยเอ้ยติดใจแมงมุมไอ้เป็นปกติเลยงั้นน่ะเอ้ยติดใจแมงมุมมันไม่ออกนะเนี่ยมันพันธุ์มันไม่ออกเอ้ยติดอีกรอบหนึ่งโว้ยโมโหแล้วนะโมโหนะไหนดูสิโหยของนี่ไม่ต้องเอากลับบ้านถ้าให้มาแค่นี้รกบ้านเราเลยเล็กเกราะแตงโมทองคำหมูทิ้งไว้นี่เลยจะปาสโลใส่เราทำไมเราเป็นซอมบี้โว้ยเจ็บไหมไม่เจ็บแต่แบบคุณโดนติ๊กแล้ว มันโดดสูงเราจะโดดถึงไหมเนี่ย1 2 3 4ถึงแล้ววางเวสโตนไหมเนี่ยเห็นว่าเวกไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรมันชื่ออะไรอ่ะอ้าวเอ้ยตีเราด้วยอ่ะทั้งนั้นที่เราเป็นซอมบี้อ๋อเราเป็นคนไก่ล้างไก่ล้างว่าจะมาเก็บ DNA นี่นะตัวเองเกิดมาหน่อยเถอะสักตัวไหนนี่ไงไม่ได้อ่ะเก็บ DNA ไม่ได้เลยค่ะนั่นอะไรอ่ะตรงนั้นน่ะข้างหน้าเราอ่ะข้างหน้าเราเนี่ยสิ่งก่อสร้างสี่เหลี่ยมอ่ะก็น่าจะเป็นที่เกิดซอมบี้อีกหรือเปล่าไม่รู้เราต้องลงไปดูโอ้น้ำท่วมโอ้ยพอน้ำท่วมเราก็มืดเราก็มองไม่เห็นอะไรเลยใช่ออกจากน้ำสิโอ้ก็โดนน้ำอยู่ดีมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ดูนะท็อตโอ้ท็อตกลับบ้านหมดแล้วด้วยนี่ไงก็หัวแปะเลยจะได้มองเห็นโอ้ยแต่ติดเด้ออ๋อแต่มันเหนื่อยพิเศษเลยโอ้โหนี่ไงเอาหัวแปะอย่างนี้เหรอไม่ควรทำเอ้ยเอ้ยมืดมองไม่เห็นเลยเอ้ยมืดมากหัวติดเอาตีตัวกันเองใช่ติดนะสิอะไรอ่ะมีอะไรเลยมันเป็นดันเจี้ยนที่ทะลุออกมาเฉยๆวะถูกเอ๊ะมีของอยู่ตรงนี้แต่มันทำไมมันเหมือนบ้านชาวบ้านเลยอ่ะมีบ่อลาวาแบบนี้ของที่ให้มาก็ใช่นะฮะมันเป็นที่ที่มีแต่ผีอ่ะโอ้ของอย่างแก่เลยเอ๊มันไม่น่าจะเป็นที่ที่มีซอมบี้นะไม่จะเป็นที่ของชาวบ้านนะใช่แต่มันล้างไงเป็นแบบล้างไงก็เท่ากับมีแต่ผีมาผมตีผีหมดแล้วหรอโอ้เราก็เลยไม่เห็นผีเพราะว่าทำนี้จัดแล้วไม่มันเคยมีดันเจี้ยนเนี่ยที่ชาวบ้านมาอยู่ใต้ดินแบบนี้เหมือนกันนะใช่แต่ที่นี่ไม่ใช่อ๋อมันที่นี่มันแค่คล้ายๆแต่ไม่ใช่อู้ไม่มีอะไรเลยแต่ได้ของหลายอย่างนะเนี่ยใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรได้แต่ออฟซิเดียนได้น้อยมากของที่นี่มันอ่อนมากเป็นก้อนหินมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นสิคะโอ้ยไปแล้วไปก่อนเดี๋ยวค่อยตามไปทีหลังบูม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 ทางเข้าอยู่ข้างบนอ้าวถ้าเราไปมุดจากใต้น้ำไหมลำบากทำไมอะไรอ่ะโกลเด้นอะไรอ่ะค่าได้ทองหรือเปล่าใช่อ่ะอย่างที่เราคิดค่าแล้วได้ทอง
องแน่นอนเคลือบทองขนาดนี้อุ้ยเขาหิมะคุณรุ่นทวีวันนี้แล้วว้ามาว้ามาว้ามาเอ้ยสร้างมังกรมังกรน้ำแข็งนะใช่แต่นู่นน่ะทางขวามือเห็นไหมเราจะต้องไปที่นั่นกันแล้วแหละอู้สร้างมังกรน้ำแข็งอู้โอ้โหอยากลองเจอมังกรตัวใหญ่ขนาดนี้จังเลยต้องขุดใต้ดินค่ะสกิดสกิดนั่นแหละมือเปล่าสกิดไปเลยนี่มันเทียร์ 5ได้นอนอ่ะดูดิโอ้โหตัวใหญ่มากใช่เรียกมาเท่าไหร่อ่ะอ้าวไม่ได้ดูค่ะสกิดไปแล้วอู้เรือบินเอาล่ะเดี๋ยวได้ปักเวย์พอยต์แล้วแหละแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้คุณวันนบีสำคัญเลยห้ามทำระเบิดกันอีกนะทำอะไรนั่นคือแผ่นเหยียบมันอยู่ตรงกลางหรือมันอยู่ไหนอ่ะโอ้มันไม่ใช่แผ่นเหยียบคุณวันนบีมันคือไอ้นั่นไงคือที่ไวฮุกอ่ะเอาน้ำเคลียร์ได้ไหมพอเหยียบตรงกลางไม่เหยียบข้างๆก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นเหรอใช่เฮ้ยEfficiency IX ของดีเก็บเลยเก็บให้หมดก่อนเราสกิดออกไม่ได้เพราะต่อให้เราสกิดออกมันก็ทิกเกิลอยู่ดีโอ้นี่ไงเอ้าหมดไหมหรือมันอยู่ด้านหลังเหรอหมดไหมฮะเตียนดีอะไรเอ่ยน้ำหมดแล้วแหละเฮ้ยไม่หมดมันคืออะไรอ่ะมันซ้อนหลายชั้นเหรอเออมันซ้อนหลายชั้นโอ้ยโอ้โหก็แบบถ้าเราไม่ได้ถึงขนาดนี้นี่ตายเฮ้ยแค่ระเบิดเองไม่ตายหรอกไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นคนธรรมดามาน่ะทุกเกาะแบบธรรมดาระเบิดขนาดนี้ตายฉะนั้นเฮ้ยมีโอกาสเป็นบ้านมังกรตัวใหญ่คุณวันนบีไหนเนี่ยเดินมาเรื่อยๆอ่ะโอ้น่าจะใช่แต่ไม่ชัวร์นะผมไม่เคยเจอมังกรในชีวิตเลยเนี่ยตรงนี้ตรงเนี้ยมีคนเคยบอกค่ะว่าหินแบบนี้มีโอกาสเป็นบ้านมังกรแต่ทีเนี้ยมันมีหินแบบนี้กระจายอยู่ทั่วโลกอ่ะแต่ตรงเนี้ยใช่แน่ยังไงก็ใช่ใช่เหรอใช่เพราะว่ามันกลมๆไงมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าได้ไหมแล้วมันมีแร่ด้วยคือบ้านมังกรจะเจนแร่แบบนี้ค่ะมาด้วยน่ะอุ้ยตัวเบอร์เรอร์อะไรมาดูเดี๋ยวจะไปเลยเหรอแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเหรอมันไม่กัดเราดิอะหรอเราเป็นซอมบี้ใช่ไหมใช่เป็นซอมบี้แบบนี้จัดเลยอุ้ยว่าไงล่ะตัวนี้ตาลักนี่แหละว่ามังกรใช่โอ้โหคุณมันต้องมีเดี๋ยวทำบุญมาด้วยอะไรฮะรู้ไหมว่าเล่นมากี่มอสเดินตามหาเท่าไหร่ไม่มีวันเจอเจ้าตัวนี้เลยนะยิงเหรอใช่คุณนันทวีบอกว่าอยากเจอตัวใหญ่ไม่ใช่เหรออยากเจอตัวใหญ่ๆแกบอกว่าอยากเจอได้เจอเลยโอ้ยเรียกมาตั้ง300เนี่ยอู้น่ารักจัดเลยเนาะอู้ยดูมันยืนขึ้นสิตัวใหญ่มากประตูตีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมพร้อมยิงเลยโอ้ยน้ำอ่ะตีโอ้โหอ้าวมันบินเหรอใช่บินขึ้นไปเลยอ่ะมันบินชนน้ำอ่ะอ๋อบินชนน้ำแล้วกลายเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยมังกรนะเอ้าเอ๊ะอย่าบอกนะเราโซยมังกรกันยังนี่เอ๊ะเฮ้ยตายได้ไงอ่ะหน่วงอยู่ดีๆหายไปเลยแต่เราไม่ได้มีติดเรื่องไหลตายนะเขาบอกว่ายังไม่ได้ทันยิงมันเลยมันขึ้นมาแล้วเราเป็นห่วงใช่ขึ้นมาแล้วก็หน่วงแล้วหายไปเอ้าไงงั้นน่ะเอ้าโอ้ทำอย่างกับบ้านมังกรหาง่ายงั้นเลยโอ้
ไม่เห็นแฮตายเลยอ่ะมันไม่มีทางไปเร็วขนาดนั้นเพราะว่าพอคุณมันบีขึ้นมาเราก็ขึ้นมาเลยใช่ไหมเอ้ยพอมันขึ้นมาคุณมันบีก็ขึ้นมาเลยไม่ใช่เหรอก็ขึ้นมาเลยเอ้าแล้วก็หายไปเลยเหรือมันโดนปลากัดหรืออะไรกัดตายไม่หรอกมั้งเลือดตั้ง300เลยนะตัวอะไรจะฆ่ามันตายได้ไม่ตอนนั้นสับไปแล้วค่ะสับแล้วเลือดน่าจะไม่ได้เหลือเยอะเพราะว่าสับดอกเดียวก็ไปต้องเหลือแค่80แล้วนะหรอฉันหรือมันติดน้ำแข็งตัวเองตายอ่ะเป็นไปได้งั้นเดี๋ยวผมเอาแม่เหล็กดูดก่อนคือความเป็นไปได้ที่สุดไงคือมันตายนั่นแหละแต่ทีเนี้ยทางนี้ไม่ได้อยู่ในระยะที่มันตายอ่ะมันก็เลยไม่ถูกดูดไปทางนี้แล้วคุณวันบีอยู่ใกล้คุณวันบีได้ดูดมังกรไปแล้วไงฮะมันคงเป็นมังกรประเภทเดียวกันน่ะก็เลยดูดซ้ำไม่ได้ตัวอะไรอ่ะโอ้เจ้าทะเลของจริงโอ้ไอตัวนี้เราจะไปบนบกไปบนบกไปบนบกเลยไปบนบกเลยอันนี้คืออะไรอ่ะตัวเจ้าทะเลของจริงจับได้จับได้เอ๊จับได้แต่ต้องรอวันที่ฝนตกมีพายุแล้วลากมันขึ้นมาบนบกค่ะให้มันติดบนบกแล้วก็ให้หานมันเอาว่าอย่างนั้นแหละนะทฤษฎีจริงไม่จริงไม่รู้ไม่เคยทำแต่จัดการเถอะคุณวันวียิงมันเลยเหรอยิงเลยจะรอจะไม่ละก็นี่ก็จะจับมันไปเลี้ยงโอ้โหคงไม่หรอกคือเราใส่ดักล่าไม่ถึงเหรอโอ้ยน่าจะชื่อลิเวียทานค่ะถ้าเราจำไม่ผิดนะคือมั่วนะบอกเลยว่ามั่วเพราะว่าไม่เคยได้เจอจริงๆอ่ะไม่โดนเลยยิงให้โดนเนี่ยมันจะได้มาตามเราสงสัยต้องหาอินชานที่แบบยิงในน้ำไม่โค้งอ่ะไม่โดนนี่ธนูไม่เข้ามาเหรอคะธนูน่าจะไม่เข้าโอ้เออธนูทะลุมาไปเลยโอ้โหงั้นก็ต้องเมลีแล้วแหละโซยแต่ตัวใหญ่เห็นไหมจ๋าเออกินอิ่มหนำสำราญเนาะไอเทมดูดไหมดูดไปแล้วเนาะไอเทมเข้าไปแล้วแต่ไอเทมไม่ส่งไปที่บ้านนะอ๋อไม่ผมยังไม่ได้ใส่ของดูดไอเทมที่ได้มามีอะไรบ้างอะไม่มีอะไรเลยไม่เห็นดอกเลยเลยโอ้โหเฮ้ยนี่มันโคลอสเซียมที่เราเห็นเวลาที่คนเขารีวิวสู้บอสอะใช่ไหมอ่ะแสดงว่าตรงกลางต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นของแฟนทอมยักษ์เหรอหรอนี่ไงโอ้ก็คงสปอนแฟนทอมนี่ไงเป็นแฟนทอมยักษ์อ่ะเอ้ามันเกิดมาตัวเดียวเหรอเนี่ยอืมเอ๊ะไม่มีตัวที่สองมาเหรอไม่อันนี้คือแบบเวลาที่เห็นเขารีวิวสู้บอสสู้มอนเนี่ยเขาก็จะใช้โคลอสเซียมแบบนี้คล้ายๆกันเหรอแบบอะไรนะวิทเทอร์ร้อยตัวโกเลม100ตัวอะไรอย่างเงี้ยสปอนตัวเดียวโอ้เหงาๆเลยใช่แค่นี้เหรอไม่เห็นมีอะไรแล้วค่ะทางเข้ามีทุกทิศเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะข้างหน้านั่นมันอะไรอ่ะเอ๋ใต้น้ำอ่ะไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่ข้างในโคลอสเซียมอยู่เลยผมเต็มไปแล้วโคลอสเซียมมีแค่นี้แฟนทอมตัวเดียวที่โดนสับโตตายเออไหนดูซิอะไรใต้น้ำน่ะดันอะไรเนี่ยโอ้ดันเจี๊ยเหรอข้าสิมีอะไรไหมหรือแบบลงไปแล้วมีแต่น้ำกำลังพยายามขุดลงไปเอ๊ะโอ้ยลงมาก็มีแต่น้ำมีมอนด้วยโอ้มีแต่น้ำแล้วก็แหลกใช่มีแต่น้ำที่แบบไม่เห็นมีอะไรอย่างอื่นเลย
โอ้น้ำมันเข้าทุกทิศจนแบบโอ้มันก็คงจะเป็นดันเจี้ยนที่มีแบบเตียงแบบที่เราเคยเห็นหรือเปล่าฮะโอ้น้ำมันมีมาทุกทิศอ่ะแล้วมันเป็นน้ำไหลด้วยไงใช่น้ำไหลในมอดนี้แหลกมากอุ้ยค้างไปข้างๆป้อมอัศวินมันต้องมีของดีสิอาจจะเป็นอัศวินยาจกก็ได้ไม่อันนี้เคยเข้าแล้วเคยเห็นในมอด RAD ค่ะตอนเล่นอ่ะป้อมที่ไม่มีอะไรอยู่แต่มีของให้อ่ะมาซื้อถือเสาไฟอย่างสูงเลยมาม้าแบกเสาไฟอ่ะโอ้ตกใจหมดว่าอะไรตอนนู้นแบบอยู่ดีๆมันมีมอนอ่ะมอนที่แบบยอดเสาไฟคล้ายเบลดมันมีวาร์ปไงวาร์ปมาเดี๋ยวนี้เลยหลอดบอดบากขึ้นค่ะบารังโกอางูอ่ะหรืออะไรไม่คนป่าโอ้เฮ้ยนั่นมันพื้นที่มังกรหรือเปล่านั่นน่ะใช่พื้นที่มังกรเทเลพอร์ตละฮะนั่นน่ะคือบอสให้เกียรติบอสด้วย แบบกระโดดลงมาแบบฉับหัวไปอย่างเท่ๆสึบๆแล้วก็จบเลยจบแล้วไงให้เกียรติบอสด้วยเย้จังเฮ้ยอ๋อไอ้นั่นคือลังมังกรอ่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยวนะมันมีของที่นี่ของดีอยู่นะท่านเอาของที่นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยไปไหนของที่ไหนไม่รู้เนี่ยกำลังจะเอาอยู่ไงเพราะว่าโครงสร้างมันไม่ได้คุ้นนะไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่อ้าวหน้ากากแค่นั้นเองเหรอเผื่อว่ามันจะมีพวกของดีให้เราอ่ะเพราะมันคือบอสปลาหลอดบอสปลาขึ้นนะฮะผมลองไปตีมังกรดูก่อนว่าตีแล้วมันจะเป็นซากหรือตีแล้วมันจะโดนดูดใช่แล้วมังกรอยู่ไหนอ่ะเราเห็นแค่รังก็อยู่แถวรังแหละโอ้ยมังกรสีฟ้าตัวกระเปี้ยงเดียวมังกรอะไรอ่ะมังกรไฟอ่ะบนโลกปกติจะเป็นมังกรไฟอยู่แล้วนั่นไงคำรามแล้วอ่ะเฮ้ยมังกรสีไฟสีฟ้าไม่เคยได้เห็นเลยนะฮะอ้าวเอาโซยมังกรอีกรอบหนึ่งเหรอเอ๊ะแสดงว่าคนละแบบเอ้ยเดี๋ยวนะมีบอสบาร์ขึ้นอีกอันหนึ่งอ่ะคือของอะไรคะอะไรอ่ะบาร์โลกูอาเหรอซันเซฟไอ้ตัวนั้นแหละที่คุณมานมีแบบโดดโดนแล้วมันตายอ่ะอันเหรออันนี้มีอีกหมู่บ้านหนึ่งอ้าวรอบอันนี้ไม่เป็นหมวกคอปเปอร์เอ๊ะมังกรไลนิ่งเหรอคะมังกรสายฟ้าเหรอน่าใช่โอ้เป็นดาร์คอนสเลเยอร์ไหนดูสิโอ้ได้ของเป็นคอปเปอร์เป็นทิศด้วยนั่นไงเขาไปตีแล้วโอ้โหแทบจะไม่ได้ทางนี้ได้เห็นหน้าบอสนะเต็มที่เอาเคยเห็นแล้วไม่ใช่เคยเห็นแล้ว แต่เห็นในมอดอื่นไงเผื่อว่ามีคนดูอยากดูเออเฮ้ยจะไม่ให้เขาได้เห็นหน้าบอสเลยเหรอนึกว่าประตูไปส่องหน้ามาแล้วก็เรียกผมมันไม่อะมันแค่หลอดบอสบางขึ้นอะแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวดูว่าดูไปสองหน้ามาแล้วสิยังไม่สองมันใช่เดี๋ยวค่อยหาหมู่บ้านใหม่ไม่เป็นไรรีบเอามังกรมาให้ดูแลกความผิดเดี๋ยวนี้ซะดีๆมังกรตัวนั้นมันที่ขึ้นต้นเพื่อน่าจะไลนิ่งค่ะไลนิ่งสายฟ้าแน่นอนเพราะว่าไม่เคยเจอมังกรที่ให้ของเป็นคอปเปอร์แต่เรารู้แล้วมังกรไฟกับมังกรน้ำแข็งให้อะไรเป็นตัวเล็กอีกแล้วเอ๊ะยังไงเป็นตัวจ้อยอะวะทูเอ้ยตัวน้อยนะแต่ว่าหลอดอาร์เมอร์โอ้หลอดอาร์เมอร์นี่ไม่น้อยเลยนึกว่ามังกรไฟอ่ะเพราะในโลกปกติอ่ะตัวใหญ่จะเป็นแต่มังกรไฟฮะนี่คุณมันต้องมีอยากเห็นมังกรไหมอีกตัวหนึ่งไงนู่นอะมีอีกอ่ะมีสินั่นน่ะรังมังกรแน่นอนแต่ยังไม่เห็นเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปหนึ่งนะปึ๊บ
โอ้เก็บแก๊สโอ้โหบินเลยค่ะทุกคนค่ะวิวเปิดม็อดนี้รอบที่4รอบที่5แล้วค่ะเข้าไปอ่ะหมุนตัวได้สักรอบ2รอบจากนั้นเกมเด้งออกเลยค่ะแปลกมากเป็นอย่างนี้ 4-5 รอบแล้วในขณะที่คุณวรรณวีอยู่ในเซิร์ฟแบบปกติมากๆเลยโอ้โหต้องไปหาวิธีแก้แล้วค่ะหวังว่าเราสามารถที่จะมาต่อกันในม็อด Crazy Craft ได้เนาะโอ้ยอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ค่ะเข้าไปหมุนตัวปุ๊บบินเลยแปลกมากแค่เดินแบบไม่กี่ก้าวก็บินค่ะโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยแบบนี้ต้องหาวิธีซ่อมหวังว่าจะได้ค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ต้องจบกันแค่นี้มังกรตัวนั้นที่เราเจอก็ลากันไปก่อนไม่ได้ตีแน่ๆน่าจะเป็นพื้นที่ตรงนั้นอ่ะที่มันมีการบั๊กมีการปัญหาเกิดขึ้นค่ะเราเข้าไปเราก็เลยเด้งเลยเนาะ